อยู่อ่ะประเดี๋ยวครูก็จะให้ทำข้อ6ถึงข้อ8หน้า31กับ32นะหน้า31กับ32อ่ะข้อ6ถึงข้อ8เมื่อวานครูก็เฉลยถึงข้อ5แล้วค่ะข้อ6ถึงข้อ8อ่ะลงมือทำข้อ2ค่ะข้อ6ถึง8เหรอใช่ค่ะนักเรียนที่เพิ่งเข้ามานะครูก็ได้หนังสือเล่มสีเหลืองหน้า31ถึง32ตอนนี้ให้ทำข้อสอบข้อ6ถึงข้อ8ค่ะ
เสร็จแล้วยกมือได้นะคะใช่ครับอันนี้คือทำในเล่มไหนอะครับครูก็จะทำในเล่มสีเหลืองค่ะหน้า31กับ32เป็นตัวข้อสอบนะคะอันนี้คือทำเฉพาะข้อ6กับข้อ8ใช่ไหมครับข้อ6ถึงข้อ8ค่ะตอนนี้น่าบอกว่ากระต่ายมีสองขาใครชื่อบุคคลปริศนาเนี่ยThank you.
การหลายสีเกินทางบ้านเสร็จหรือยังตามวิวเสร็จหรือยังยังยังครับข้อที่7น้องพยายามเรียนแบบข้อที่5เมื่อวานครูก็อธิบายไปแล้วลองเรียนแบบมาดูสิคะวันนี้ตาเสร็จหรือยังยังครูยังจันทัศน์ยังครับยังครับThank you.
อนบ้างเสร็จหรือยังยังไม่มีใครเสร็จจีนตอนนี้ตั้งใจพยายามลูกเสร็จแล้วคนหน่อยเสร็จแล้วโอเคครับปั้นเสร็จแล้วตอนนี้มีข้าวปั้นคนเดียวที่เสร็จแล้วเพิ่นเสร็จหรือยังกาฟิวปันทิตาภูศิลาฐานิสาอัญชิสาพุทธิพงศ์นัทนาลีกันตนัทกันนัชชาเขมิกาประพังกรฟ้าพังกรตอนนี้บุคคลที่อยู่ที่นี่เข้าอกยังไม่มีใครได้ทีที่บุคคลที่อยู่ทางบ้านไม่เข้าใจสักข้อนึงอันนี้น่าผลอะไรอ่ะลบไม่ได้ยังครูยังค่ะทำข้อ8ยังทำข้อ8ข้อ8ใครอธิบายข้อ6ให้ได้บ้าง
ถ้าบ้านอ่ะเพลงบอกว่าข้อบ้านช่วยอธิบายข้อ6ให้ฟังหน่อยถ้าบ้านฮะเพลงบอกว่าช่วยอธิบายข้อ6ให้ฟังหน่อยอธิบายยังไงล่ะอธิบายยังไงอ่ะแล้วข้อบ้านตอบเท่าไหร่อ่ะ23ตอบ23มาดูข้อ6เขาบอกว่าพ่ออายุ31ปีพิมอายุ8ปีพ่ออายุ31ปีส่วนพิมอายุ8ปีครูก็ถามว่าอายุของพ่อกับพิมต่างกันเท่าไหร่23แสดงว่าไม่ว่าจะกี่ปีหรือจะปีไหนๆอายุของพ่อกับพิมจะต้องต่างกันคือ23ปีเสมอโจทย์บอกว่าปัจจุบันพ่อมีอายุเป็น2เท่าของพิมเพราะฉะนั้นกำหนดพิมค่ะพิมอายุ A B พ่ออายุเป็น2เท่าของพิมก็2 A B และประเด็นนี้ก็ว่าไม่ว่าจะเป็นกล้องมันปิดกล้องหายกล้องหายสับสนกล้องหายสับสนไม่ว่าจะเป็นทำไมอ่ะพาสเวิร์ดแป๊บหนึ่งกูจำไม่ได้ความเป็นพาสเวิร์ดแสดงว่าไม่ว่าจะกี่ปีเนี่ยอายุของพิมกับพ่อจะต้องต่างกันก็คือ23อายุของพ่อคือ2 A ต่างจากของพิมก็คือ A เท่ากับ23ปี2 A ลบ A ก็จะเหลือ A A เท่ากับ23 A คืออายุของพิมตอนปัจจุบันโจทย์ข้อนี้ถามว่าปัจจุบันพิมอายุเท่าไหร่เพราะฉะนั้นปัจจุบันพิมอายุ23ปีค่ะสงสัยถามนะคะคนที่อยู่ทางบ้านถ้าสงสัยถามได้เลยว่าทำไมมันเป็นแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่าเพื่อนจะว่าไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวช้าเอาให้ไปเข้าใจค่ะเวลาไปทำข้อสอบแสดงว่าเข้าใจหมดเลยไม่มีคำถามห้องนี้เก่งมากเข้าใจเดี๋ยวคือว่าจะระยะห่างของพ่อกับของพิมจะต้องห่างกัน23ปีไม่ว่าจะปีที่เท่าไหร่ลูกเอนะคะอายุปัจจุบันพิมอายุ AB พ่อเป็น2เท่าของพิมพ่อก็ต้อง2 A 2คนนี้อายุต่างกันคือ23เพราะฉะนั้นอายุของพ่อลบกับอายุของพิมจะต้องต่างกันคือ23เพราะฉะนั้นเรามีอยู่2 A ลบออกไป A ก็จะเหลือ1 A ก็ A เท่ากับ23 A คืออายุของพิมตอนปัจจุบันเพราะฉะนั้นปัจจุบันพิมอายุ23ปีต่อไปข้อที่7ข้อ7ข้อ7ครูก็บอกแล้วว่าคำคล้ายกับข้อ5เมื่อวานอธิบายไปแล้วขอย้ายข้อ6นะข้อ6เสร็จหรือยังข้อที่7กาฟิลได้ไหมข้อ7ไม่ได้
อาแพงข้อที่7อธิบายเพื่อนทำบ้านหน่อยแพงแพงแพงโอ้ทำไมจ๊ะอธิบายยังไงโจ้เลี้ยงกระต่ายกับนกไว้จำนวนหนึ่งทราบไหมว่ากระต่ายกี่ตัวทราบไหมว่านกกี่ตัวแต่เราทราบว่าหัวรวมกัน20หัวหัวรวมกัน20หัวแสดงว่ามีจำนวนสัตว์ทั้งหมดกี่ตัว20ตัวหมายความว่ากระต่ายกับนกต้องรวมกันแล้วได้20ถูกไหมทีนี้เรากำหนดไปล่ะกำหนดนกค่ะนกมี A ตัวถ้านกมี A ตัวแสดงว่ากระต่ายจะมีกี่ตัว20ลบ A ลบ A ทีนี้บางคนนับขาไม่ถูกนับขาไม่ถูกนก1ตัวมีกี่ขา2ขาเพราะฉะนั้นขานกตัวหนึ่ง2ขาแต่เป็น A ตัวก็ต้องเป็น2 A ขา2 A ขาถ้าตาย1ตัวมี4ขาเพราะฉะนั้นก็เป็น4คูณด้วย20ลบ A ขาเอาจำนวนขาคูณจำนวนตัวและโจทย์ก็บอกว่าขาของสัตว์ทั้งหมดรวมกัน56ขานก 2A รวมขากระต่าย4คูณ20ลบ A รวมกันแล้วต้องได้50ได้สมการออกมาแล้วบรรทัดที่2ไอ้ชายเขียนได้ว่าอ่านะคะ 2A บวกหน้าวงเล็บเป็นคูณนะเอา4คูณ20ได้80ทำเป็นเครื่องหมายลบและ4คูณ A ก็ได้ 4A เท่ากับ56ถูกต้องเหมือนเดิมยึดตัวแปรเป็นหลัก 2A กับ 4A หน้าตัวมากเป็นลบนะย้ายก่อนเพราะฉะนั้นย้าย 4A มาบวกทางด้านนี้ 2A บวกรูย้ายมาลบ 2A ทางด้านนี้ก็จะเป็น80แล้วก็ย้าย45ก็ดีย้าย56มาลบก็จะเหลือ24ด้านนี้ก็จะเหลือ2 a ย้าย2ไปหาร24หาร2เท่ากับ a เพราะฉะนั้น a มีค่าเท่ากับ12 a คืออะไรชนิดน่า a คือจำนวนนกและโจทย์ถามอะไรจำนวนนกโจทย์ถามจำนวนนกนะคะโจทย์ถามว่าโจ้เลี้ยงนกกี่ตัวเพราะฉะนั้นตอบได้เลยโจ้เลี้ยงนก12ตัวตอบเคลียร์ค่ะข้อ6กับข้อ7ตอนนี้ข้อ8ยังไม่มีใครได้ที่นี่เป็นไปได้ไงชนิน่าถามข้ออะไรนะสงสัยถามนะสงสัยถามค่ะเดี๋ยวข้อ8ให้ข้อปั้นอธิบายเพื่อนได้อยู่ข้อนี้เพราะว่าที่นี่ทำไม่ได้เลยข้อ8ชนิน่าบอกว่าอยากให้ข้อปั้นโชว์ความสามารถของตัวเองออกมาโอ้ชนิน่าบอกว่าแต่เดี๋ยวถ้าข้อปั้นตอบถูกเอาคะแนนของชนิน่าไปเลยค่ะ
เอาคะแนนของชนิดนาฏไปเลย5คะแนนได้ได้ตอนนี้เขาก็ให้มีคะแนนด้วยตอนนี้แล้วถ้าเราตอบผิดเดี๋ยวเราให้ใช่แล้วถ้าตอบผิดเดี๋ยวเราให้เพราะตอนนี้คะแนนไม่ไม่ข้าวบ้านเพราะตอนนี้คะแนนของเราเป็น0อยู่ใช่ไหมข้าวบ้านว้ายถูกผมเอาข้าวบ้านยังไม่ได้เอามันยังไม่ได้ส่งใบงานให้ครูใบจีนะที่บอกว่าทำแล้วน่ะลืม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 อย่าลืมมากกาฟิลข้อ8ได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ครับตาพังกรข้อที่8ไม่ได้ครับไม่ได้ครับนัทนารีอยู่ไหมคะอยู่ค่ะพงศธรพงศธรอยู่ไหมอ่ะปิดไว้ทำไมต่อไปข้อที่8ข้อ8ข้อ8คุณภพพร้อมข้อที่8ฮะผมไม่เห็นเดี๋ยวสิคุณยังไม่ได้เขียนอะไรเลยเก็บจังข้อที่8คุณภพอธิบายผมเอาไปหาหาอะไรคะหาอะไรก่อนจำนวนฉบับฮะไม่แล้วนึงผมเอาไปหาน่ะด้วยถามว่าหาอะไรก่อนอธิบายนิดนึงเอเป็นผลบวกของตัวประกอบทั้งหมดของตัวประกอบก่อนตัวประกอบของ225ทีนี้น่าจะประกอบของ225ความว่าตัวประกอบของ25หมายความว่าจำนวนทุกจำนวนที่หาร225ได้ลงตัวข้าวบ้านมีอะไรบ้าง1ผมไม่ได้แยกแบบนี้225เรียงได้ไหมอ่ะเอาเรียง3 3 5 5แป๊บนึงได้ป่ะหนึ่งสองสามแป๊บนึงสามเจ็ดสิบห้าห้าสิบห้าสิบห้าได้ไหมหนึ่งสามห้าสิบห้าได้ไหมเก้าเก้าเก้าตัวสิบห้านี่เองเหรอก่อนสิบห้าหนึ่งสามห้าผมไม่ได้แยกแบบนี้25แล้วก็ช่วยกัน45 45แล้วก็75 75แล้วก็225อ้าวต้องผิดแล้วล่ะ125เซินผลรวมได้เท่าไหร่
403ครับเพราะฉะนั้นผลบวกทั้งหมดจะได้เท่ากับ403อ่ะต่อไปค่ะก็ไปหาตัวประกอบของ144ตัวประกอบของ144ตะวันได้อะไรบ้างตัวประกอบของ144ได้1 2ได้1 2 2 2 3 4 3 4 4 6 6 8 8 9 10 12ถ้าคุณได้144มีมั้ยแล้วก็12สิบหกสิบหกสิบแปดสิบแปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่สามสิบหกสามสิบหกสี่สิบแปดสี่สิบแปดเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองแล้วก็144แล้วก็144ค่ะเช็คครบไหมลบไหมลบคนเช็คให้ลูกลบไหมตกลงผลบวกผลบวกทั้งหมดได้เท่าไหร่แพงเท่ากันหรือเกินหรอผลบวกได้เท่าไหร่เซิร์น403ครับ403ค่ะเซนิต้าตกลงเอของคุณได้เท่าไหร่เอได้เท่าไหร่เอของใครอ่ะเอของเธอเท่าไหร่ไหนจะเงินคุณยังไม่ได้แล้วเอคืออะไรเซนิต้าอ๋อเอคืออะไร225เอคือ225403เอเป็นผลบวกบีคืออะไรคะ403บีก็403ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้โจทย์ถามเอบวกบีนะคะดังนั้นก็มาจาก403บวก403จึงเท่ากับ806เคลียร์ข้อ8เคลียร์ข้อที่8ตอนนี้ไม่มีใครได้คะแนนที่นี่หนูได้คะแนนต่อไปค่ะข้อ9และข้อ10ค่ะข้อ9และข้อ10 5นาทีก็เสร็จแล้วข้อ9กับข้อ10คนที่แก้นะคะเคลียร์บนกระดานลูกจะได้ไปทบทวนด้วยส่วนที่เคลียร์เสร็จแล้วข้อ9กับข้อ10ค่ะให้ทำข้อ9กับข้อ10ก็พยายามจะใช้ข้อสอบให้ได้มากที่สุดเนาะเพราะว่าลูกก็ไปสอบแล้วก็เรามีสอบโคเนตวันที่13กุมภาพันธ์สอบโคเนตสนามสอบคือโรงเรียนแจ้งนะคะแจ้งวิทยาในชื่อออกมาแล้วตามความประสงค์ที่คุณไม่เคยถามตั้งแต่ครั้งแรกอะไรนะสุนีนามีใครไปบ้างก็50คนก็วันนั้นแจ้งความประสงค์ที่จะสอบคือ40เดี๋ยวจะดูรายชื่อให้ว่ามีใครบ้างสนามสอบคือโรงเรียนแจ้งหนังสือค
ช่วงนี้หยุดอย่างอื่นในการเล่นเกมหรืออะไรก็แล้วแต่หยุดไว้ก่อนรูปหยุดไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนอ่านข้อไหนนะครูข้อ9กับข้อ10ค่ะจำนวนเต็มก็คือจำนวนนับชนิดหน้าไม่รู้จักจำนวนนับอีกเวลาเรียนนับคือนับเริ่มจากนับอะไรได้หลักอะไรคะต่อไปอยู่ในห้องสอง
ครูข้อ9ครูพี่จะหาค่าของ x ที่เป็นรูป x กันครูคือคูณใช่ไหมเขาทำแค่ข้อ6ถึงข้อ8ไหมข้อ9ข้อ10เองข้อ9ข้อ10เองกับฟิวที่เป็น x กัน x คูณครูอีกสงสัยเป็นครู x คูณ y ใช่ไหมอ่ะฮะข้อ9ครูข้อ9ที่เป็นโจทย์ตรงหาค่าของ x แล้วก็ y แฟดอันคือคูณใช่ไหมครับคูณค่ะคูณลูก x คูณ y คูณ z ได้เท่าไหร่บอกมาชนิดนั่นกำลังจะตอบข้อนี้เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วครับสู้ๆเราเข้าถึงแล้วลูกครับสิไม่สิบจุดนั่นเท่าไหร่นะชนิดน่ะบอกว่า10กว่ากว่าอะไรได้10กว่ากว่าคำตอบไงคำตอบข้อ9วะเหรอข้อ10เอาครูก็พูดข้อ9แล้วมันตอบข้อ10แล้ว
นี้ใครไปสอบมอวบ้างข้าวบ้านสอบไหมไม่สอบไม่สอบเหรอแล้วข้าวบ้านไปสอบโยไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสอบหมดนั่นแหละเอาวอวบด้วยโยวสัปดาห์ที่แล้วข้าวบ้านไปสอบไหมสอบแสดงว่าโยวไปสองคนก็คือเซินกับข้าวบ้านส่วนมอวสัปดาห์นี้มิ้วกับเซินใช่ไหมผมด้วยอ้าวแล้วคุณก็ถามว่าข้าวบ้านไปสอบมอวไหมบอกว่าไม่สอบเลยเดี๋ยวผมพูดเล่นอ๋อแล้วก็ไอชายด้วยมีใครอีกมีแกพูดเล่นด้วยไปเลยบอกจะตั้งฟรีมอวยังไม่เสร็จทีเหรอเร็วๆเร็วๆอ้าวกูทำไมกูได้หมื่นเลยอ่ะเอาได้เป็นหมื่นเป็นแสนมาแล้วล่ะตาย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 แน่ตายแน่ข้าที่เก้ากูได้แล้วหนูได้แล้วเดี๋ยวลองดูสิหนูหนูกับแมวน้องหนูกับน้องแมวค่ะได้1,080ได้1,080ยกเลิกไม่ใช่ว่าตัวเลขข้อ9 x เป็นหอรมอของ15 21แล้วก็36ก็นำ15 21 36ตั้งหาร3 55 37 21 3 12จบหอรอมอคือ3เพราะฉะนั้น x ก็คือ3จบใครได้ x มากกว่านี้พิมพ์ต่อไป36กับ48อันนี้บางคนก็ยังคิดผิดอยู่หอรอมอหาร3 1216หาร3ก็อย่างนี้แหละหาร2 6กับ8แล้วก็หาร2 3กับ4หอรมอนะคะจบเพราะฉะนั้นหอรมอจึงมาจาก3คูณ2คูณ2ได้เท่ากับ12ดังนั้น y เท่ากับ12สิ่งที่ผิดคือผิดแซ่บหลายคนมาก18 36 40หาร2ก่อน9 18 20หาร2 9 9 10หาร3จะดำ9ไม่ได้คอร์นอจะต้องใช้จำนวนเฉพาะจำไว้นะเวลาแสดงที่ทำคอร์นอจะใช้จำนวนเฉพาะเพราะบางข้ออาจจะไม่ใช่ได้แค่นี้3 3 3 3คอร์นอใช้ได้เหมือนกันค่ะแต่ต้องหารหารลงทุกตัวหาร3ได้1 1แล้วก็10จบคอร์รอนคือตัวแอลคอร์รอนคือตัวแอลค่ะคอร์รอนจึงมาจาก2คูณ2คูณ3คูณ3คูณ10 1ไม่ต้องใส่แล้วค่ะลูกคูณ10เพราะฉะนั้นจะได้360ดังนั้น xคูณ y คูณ z ก็มาจาก3คูณ12คูณ360ตอบเท่าไหร่12,960เคลียร์ค่ะ
แรกหนูเล่นสามนะได้มาเป็นแสนเลยข้อที่สี่ง่ายมากใช่ พลของ A และ42คือ6สรุปพลคือ6พล210จำนวน2จำนวนก็คือ A กับอะไรล่ะกับ42จำนวน2จำนวนจำนวนที่1คือ A จำนวนที่2ก็คือ42ดังนั้นตัวนี้สูตรมีว่าจำนวน1คูณจำนวน2เท่ากับพลมคูณพลมค่ะจำสูตรให้ได้ด้วยถ้าในสูตรมีทั้งพลมและพลนอยู่ในสูตรเดียวกันจำนวน1คูณจำนวน2เท่ากับพลมคูณพลนจำนวน1ก็คือ A จำนวน2ก็42เท่ากับพลมคือ6พลนก็คือ210ย้ายข้างไปเลยนะคะคุณก็ได้ที่7คูณ6คูณ210ย้าย42มาหารค่ะเพราะตัดทอนได้6 1 6 6 7 42แล้วก็7 1 3030 A จึงเท่ากับ30จบข้อนี้ถามว่า42กับ A ต่างกันเท่าไหร่ต่างกันเท่าไหร่ก็42ลบ30ได้12 12ถูกถูก1 2คืนเสียอ้าวทำไมดีวะอะไรไม่มีแจ๊บเด่นไม่มีมังค่าเดี๋ยวพอแล้วมังกรถ้าสงสัยหรืออะไรก็ถามได้เห็นไหมว่าข้อสอบจะเป็นเรื่องของสมการเยอะขนาดเป็นของเรามองพลนองก็นำสมการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครูคะหนูขอดูข้อ9หน่อยได้ไหมคะโอเคนะคะเคลียร์ให้เรียบร้อยก็จะใช้นี้ก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีบ้านนะลูกเคลียร์ค่ะอาร์ตี้ลูกข้อ9ข้อ4เร็วเดี๋ยวครูก็ลบอีกครูขอดูข้อติดไว้นะแม่ครูมองไม่เห็นไอ้ที่ได้ค่ะได้ค่ะเห็นไหมคะนักเรียนเห็น